สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playalot ครับวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Ice Per Chain ครับเกมแอคชั่น RPG บนเชน Solana ที่ผมเคยทำการไลฟ์ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับเขามีการอัปเดตข้อมูลตัวละครใหม่รวมไปถึงการขาย NFT ในช่วงปลายเดือนนี้ฮะแล้วมันแตกต่างกันยังไงกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับและวิธีการเข้าไปซื้อทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเพียงคลิปรีวิวอัปเดตข้อมูล Ice Per Chain เฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Playalot แล้วก็กลุ่ม Facebook Playalot ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT เนาะและตอนนี้ทางช่อง Playalot ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม NFT การไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆท่านไหนสนใจสามารถติดตามดูได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกนะครับ Ice Per Chain ครับย้อนความกันอีกทีนะเกมนี้อยู่ในเชนของ Solana นะครับถ้าใครจะเข้าไปใช้งานครับคุณจำเป็นจะต้องมีกระเป๋าแฟนทอมของเขาก่อนนะและเมื่อคุณเข้ามาในเว็บไซต์ของเขาครับก็เชื่อมต่อกระเป๋าแฟนทอมให้เรียบร้อยครับเหรียญที่เราต้องใช้ครับก็คือเหรียญ Solana ที่หาซื้อได้จากใน Binance ฮะแล้วก็โอนมาในกระเป๋าแฟนทอมของคุณครับหลังจากนั้นคุณก็ลิงก์ตัวเว็บไซต์เชื่อมต่อกระเป๋าของคุณเรียบร้อยครับและเราก็จะพร้อมในการซื้อขายตัว NFT ของเขานะครับการขาย NFT ครับจะมีช่วงปลายเดือนนี้นะครับซึ่งเขาประกาศในหน้าเว็บไซต์ก็คือวันที่30เมษายนครับรวมไปถึงการขายในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยครับอย่างบาบิลอนนะครับเป็น NFT แพลตฟอร์มเนาะก็สามารถมาซื้อในนี้ได้เหมือนกันครับรายละเอียดในการขาย NFT ครับจากทางบาบิลอนนะเขาบอกไว้ว่าฮะ INO NFT ล็อตนี้มีทั้งหมด800ชิ้นครับซึ่งราคาโดยเฉลี่ยเนี่ยชิ้นหนึ่งประมาณ120 US dollar ครับและใครที่สนใจจะซื้อต้องใช้ Solana Wallet Address เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วเนาะคุณก็เชื่อมต่อด้วยกระเป๋าแฟนทอมครับเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าไปซื้อตัว NFT ของเขาครับและความพิเศษของ NFT ของเขามีอะไรบ้าง NFT จะมีทั้งตัวละครตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับ NPC ก็มีมอนสเตอร์ก็มีนะฟังก์ชันการใช้งานก็จะแตกต่างกันครับใครที่ได้รับตัวละครของเขามาเนี่ยสิทธิพิเศษในการเข้าไปร่วมทำเควสต่างๆของตัวละครก็จะมีเพิ่มเติมมากขึ้นครับแต่ใครได้ NPC ตัว NPC ก็จะลดราคาต่างๆครับในการคราฟอาวุธคราฟอุปกรณ์รวมไปถึงตัวมอนสเตอร์ด้วยก็อัตราการดรอปจากมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นครับและดาเมจที่ได้รับจากมอนสเตอร์ก็จะน้อยลงฮะนอกจากกิจกรรมในการขายตัว NFT แล้วครับเขายังมีกิจกรรม AirDrop นะตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่29เมษายนครับคุณสามารถเข้าไปทำได้ครับเพื่อร่วมลุ้นรับตัวเหรียญของตัวเกมนะครับชื่อเหรียญ Ice EIZ นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับตัว INO Wireless Spot ด้วยนะจำนวน500ที่ครับและถ้าใครที่เข้าไปเล่นเกมครับปัจจุบันเกมสามารถโหลดได้นะภายในหน้าเว็บไซต์ของตัวเกมครับเขาจะมีกิจกรรม Bug Hunting Event ครับในการหาบั๊กต่างๆของระบบตัวเกมครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมครับใครที่ไปรายงานบั๊กนะครับรีพอร์ตบั๊กไปก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับตัวละคร NFT แบบ5ดาวครับรวมไปถึงเหรียญ USDC จากทางทีมผู้พัฒนาด้วยฮะนอกจากกิจกรรมนอกจากอีเวนต์ต่างๆแล้วครับระบบตัวเกมมีการอัปเดตด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเวอร์ชั่นปัจจุบันมีการอัปเดตจากข้อมูลที่ผมเคยไลฟ์ไปช่วงเดือนก่อนหน้านี้นะฮะปัจจุบันเป็น 0.045 นะครับมีอะไรอัปเดตบ้างเราไปดูในตัวเกมกันครับเมื่อคุณเข้ามาแล้วครับคุณจะพบกับฝั่งด้านซ้ายนะถ้าใครเป็นสายฟรีครับก็เลือกคาแรคเตอร์เข้าไปเริ่มต้นเล่นเกมได้เลยครับแต่ใครมีตัว NFT ของเขาครับคุณสามารถมาเลือกได้ซึ่งผมมีแล้วเนาะไปซื้อเซตของเขามานะครับก็มากดทางฝั่งขวาได้ครับ NFT Character ถ้าเกิดว่ามีตัวละครก็เลือกเข้าไปเล่นได้เลยครับและปัจจุบันมีตัวละครเพิ่มมาอีก2ตัวนะตัวนี้เป็นเรล่านะครับนี่เป็นผู้หญิงคนนี้นะฮะแล้วก็อีกนึงเป็นเหมือนมนุษย์ต้นไม้แล้วนะฟิลาสเหรอฮะเนาะเอาผมไปดูของสวยๆงามดีกว่าเข้าไปเลือกเรล่ากันนะครับก็คลิกเข้ามาในระบบตัวเกมได้เลยครับจะบังคับตัวละครอีกตัวนึงเหมือนเป็นสายเวทหรือเปล่าเนี่ยถือตัวคัมภีร์หรือหนังสืออยู่นะครับงั้นเราไปลุยกันเลยฮะกดไอไปเช็คดูค่าสเตตัสกันอีกทีนึงนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยไอตัวสเตตัสเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับเมื่อผมอัพเลเวลไปแล้วเนี่ยค่าพลังต่างๆมันไม่เพิ่มเนาะแต่ตัวนี้ฮะมีการอัปเดตขึ้นมาดาเมจเนี่ยเป็น25แล้วเวอร์ชันก่อนหน้าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นแบบ10แล้วก็1อะไรประมาณนี้นะครับก่อนเดี๋ยวเราลองไปต่อสู้กันดูแล้วกันว่าตัวละครแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างครับและอย่าลืมนะถ้าใครที่มีตัว NFT ของเขานะครับฟังก์ชันต่างๆไอ้ NFT แบบตัวละครตัวมอนสเตอร์ก็มีได้นะครับก็มีได้เนาะ
และมันจะช่วยให้ดาเมจของคุณเนี่ยได้รับเบาลงครับแล้วก็มีอัตราที่จะดรอปสิ่งต่างๆเยอะมากขึ้นด้วยครับโอเคเราไปหาเหยื่อของเราดีกว่านะครับในการเชือดเนาะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเวทนะครับเนี่ยไอตัวทางด้านล่างนะผมเห็นตัวสกิลของน้องคนนี้แล้วนะฮะมาเอาหมูกันนี้ก่อนแล้วกันนะครับมายิงแบบชาร์จจังเลยอ่ะเฮ้ยโอ้นี่ไล่แบบอันติเมทลงมานะแล้วก็ตายครับน้องตายไปแล้วนะครับเด้งกับเมนเฟลแล้วนะการไล่ค่อนข้างช้านะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวละครอีกตัวนึงแล้วกันครับแล้วคราวนี้นะผมจะมาเลือกไอ้ตัวฟีรัสตัวนี้เข้าไปบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันเนาะไปทดสอบทั้ง2ตัวเลยครับตัวใหม่อ่ะตัวนี้เดินช้าอยู่นะครับเนี่ยถือขวานด้วยนะของผมเลเวล7นะครับมุมล่างซ้ายครับจากที่ผมไลฟ์ไปช่วงเดือนก่อนเนี่ยแล้วก็อัพเลเวลขึ้นมานะแม้ผมจะเปลี่ยนตัวละครมาแต่เลเวลยังเหมือนเดิมนะครับยังเป็นเลเวล7อยู่นะก็จากวันนั้นถึงวันนี้ผมไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับเพราะว่ารอเขาอัปเดตแพทใหม่ครับแพทนู้นเนี่ยไอตัวฟังก์ชันค่าเซตัสของตัวละครมันโชว์มาไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับก็เลยรอจนได้เริ่มมาอัดคลิปในวันนี้ฮะไปหาตัวเหมือนเดิมนะครับนี่ฟันเข้าไปฟันแรงเหมือนกันนะดูสกิลมั้งครับสกิลได้ใช้ไหมเนี่ยตายก่อนหรือเปล่าครับเรียบร้อยฮะก็โดนจ้วงกลับมาเหมือนเดิมนะครับเด้งกลับมาที่วินเดอร์เฟลอีกเช่นกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับให้คุณเห็นแล้วกันว่า2อาชีพใหม่นะก็เป็นอาชีพนักเวทนะครับกับอาชีพที่ถือขวานนะแล้วก็ไล่จามไล่ฟันมอนสเตอร์กันไปครับอันนี้คือ2อาชีพที่อัปเดตกับไอซ์เปอร์เชนครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตทั้งหมดของไอซ์เปอร์เชนในวันนี้ครับใครสนใจตัวเกมนี้ก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมไอโนงเขาในช่วงปลายเดือนนี้ฮะและตัวเกมจะมาจริงๆในช่วงกลางปีเป็นต้นไปครับและผมก็ติดตามเกมนี้อยู่เหมือนกันนะรู้สึกว่ามันเล่นแล้วก็สนุกดีเหมือนกันนะครับและคุณคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ